กูรูที่จะมาในวันนี้ครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าตรงจุดแน่นอนเป็นนักการตลาดออนไลน์ที่โด่งดังมากพี่สาวคนสวยของผมครับต้อนรับครับพี่ทิพย์จากดิจิตอลทิพย์ครับสวัสดีค่ะ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 สนุกสนานมากเลยฟังอยู่สิ่งที่เขากังวลอยากจะให้โค้ชทิพย์ช่วยหนึ่งเลยปัญหาของเขาคือเขาโตไวมากเขาตอบชั้นลูกค้าไม่ทันไม่แฮปปี้พร็อบเลมมากแฮปปี้พร็อบเลมมากเลยยังไงดีเรื่องนี้นี่ผู้ประกอบการคนอื่นเขาฟังเขาน้ำตาคลอกันแล้วเนี่ยอยากมีปัญหาแบบนี้บ้างเนี่ยตอนนี้เขาอุทานเป็นภาษาสุภาพเลยทำไมปัญหารันทดจังวะตอบไลน์ไม่ทันลูกค้าเยอะเกินไปอ่ะพี่ทิพย์ทำยังไงดีค่ะก็มันก็มี2เรื่องนะก็คือ1คือตอบให้เร็วจริงๆอ่ะแหละแต่บอกเทคนิคให้นะคะกับอันที่2ก็คือว่าทำให้คนเนี่ยถามน้อยลงตอบให้เร็วเนี่ยตอบยังไงนะคะมันก็มี2ส่วนอันที่1คือตัวเราเองเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัวช่วยได้เช่นสมมติว่าถ้าด้วยคนไม่ทันเนี่ยใช้แชทบอทช่วยไหมนะคะอันที่2ก็คือว่าทำยังไงให้คนถามน้อยลงอันนี้น่าสนใจนะคะถูกไหมหลักการง่ายๆก็คือทำให้ลูกค้าเนี่ยช่วยตัวเองระดับนึงให้ได้ก่อนยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องแทนใจแทนลูกค้าว่าเอ๊ะเวลาคนที่เขาแอดเข้ามาเนี่ยเขาจะถามเราว่าอะไรนะคะเราก็ต้องดีไซน์ละจะดักเขาเรื่องอะไรเช่นอันที่1 greeting message ใช้คุมหรือยังนะคะเช่นใน5บอลลูนที่เรามีโควต้าอยู่เนี่ย greeting message เราก็ต้องคิดแล้วว่าเอ้ยบอลลูนที่1 2 3 4 5เนี่ยมันจะช่วยคลายใจหรือว่าคลายปัญหาลูกค้าเรื่องอะไรได้บ้างมาเลยครับคุณผู้ชมครับตัวช่วยที่ถือว่าเป็นด่านหน้าที่สำคัญในการรับลูกค้าบนโลกออนไลน์กับ greeting message หรือข้อความทักทายเพื่อนใหม่ใน LINE OA นั่นเองเลยครับบอกเลยว่าตัวช่วยนี้เนี่ยคือตัวช่วยสร้างความประทับใจแรกให้กับลูกค้าที่ทักเข้าแบบออโต้โดยที่คุณไม่ต้องมานั่งตอบเองทั้งหมดตั้งแต่แรกนั่นเองเลยครับเพราะเดี๋ยวนี้ลูกค้าต้องการความไวในการตอบสนองมากๆดังนั้น greeting message จะเป็นด่านหน้าให้กับร้านคุณได้แน่นอนเพราะสามารถใส่รายละเอียดเบื้องต้นที่เราคิดว่าลูกค้าอยากรู้ได้ถึง5บอลลูนเรียกได้ว่าบอกสิ่งที่คาดว่าลูกค้าจะอยากรู้ดักไว้ก่อนได้เลยจ้าซึ่งจะช่วยลดการตอบด้วยน้องๆแอดมินไปได้อีกเยอะเลยล่ะครับบอกเลยเลยครับว่าถ้าเราเข้าใจลูกค้าและรู้ใจลูกค้าว่าส่วนมากอยากจะรู้หรือว่าอยากจะถามอะไรแล้วเราตั้งคำถามไว้ในข้อความทักทายเพื่อนใหม่แล้วก็ตัวช่วยตัวนี้จะสร้างยอดขายให้กับคุณได้อีกมากมายแน่นอนล่ะครับสองก็คือพวกตัว rich menu ซึ่งน้องๆก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างครบถ้วนอยู่แล้วอันนี้เป็นวิธีการดีไซน์ว่าทำยังไงให้ถามได้น้อยลงหรือแม้กระทั่งสิ่งที่มันเป็น FAQ คือคำถามที่มักพบบ่อยเช่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่คนอาจจะถามบ่อยๆเราก็อาจจะไปใส่ไว้ใน rich menu ก็ได้หรือว่าใส่ใน greeting message ก็ได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคในการลดคำถามนะคะพอแอดมินเนี่ยเขาลดคำถามลงมาละโอกาสที่เขาจะตอบได้เร็วขึ้นก็จะมีมากขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งการดีไซน์เช่นวิธีการตอบเราก็จะใช้วิธีอย่างเช่นว่าบางคำตอบอะเราก็ดีไซน์เป็นภาพเลยไม่ต้องพิมพ์อันนี้ก็เป็นวิธีการเบื้องต้นที่ช่วยลดเรื่องของการถามลงมาได้ค่ะ